สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาเจอกันในคลิปเมคอัพนะคะวันนี้จากชื่อคลิปนะคะก็คือไม่รู้จะแต่งไปไหนแล้วจริงๆแล้วชีวิตช่วงนี้ที่วนเวียนอยู่แต่ในห้องเนี่ยไปบ่อยสุดก็คือตู้เย็นทางงานนึกไม่ออกว่าจะแต่งหน้าไปไหนแต่งไปตู้เย็นก็ได้ค่ะอันที่จริงอ่ะเราก็ไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องแต่งหน้าอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเครื่องสำอางจะบูดแล้วอ่ะคือตั้งแต่ช่วงโควิดชะบาที่เราจะต้องอยู่บ้าน work from home หรือว่าออกไปข้างนอกน้อยมากๆใส่แมสตลอดเวลาเนี้ยหลายคนก็แต่งหน้าน้อยลงมากๆฝ้ายเองอ่ะก็ยังแต่งบ้างแต่ก็ไม่ได้บ่อยเท่าเดิมส่วนใหญ่ขี้เกียจก็จะใส่แมสไปเลยแล้วก็ไม่แต่งวันนี้ก็คือแค่จะเอาเครื่องสำอางที่เราดองไว้มาเนิ่นนานแล้วก็ใช้น้อยมากเนี่ยเอามาใช้ซะบ้างแล้วหลายๆชิ้นน่ะมันก็เริ่มใกล้อายุไขเข้ามาแล้วค่ะก็เลยเอาหาเรื่องแต่งหน้าเถอะแต่งไปไหนก็แต่งไม่ต้องไปไหนก็แต่งอีกอย่างคือมันเหมือนเป็นการได้ผ่อนคลายทางนึงด้วยแหละฝ่ายแบบวาดรูปหรือเพ้นท์อะไรไม่เป็นไงช่วงนี้ก็อ่านข่าวทีนึงแล้วแบบคือวันไหนที่อารมณ์ยังดีๆอยู่อ่ะแปลว่ายังไม่เข้าไปอ่านข่าวช่วงนี้เป็นอย่างนี้ตลอดเลยอ่ะก็เลยรู้สึกว่าอยากจะหากิจกรรมอะไรที่แบบเราได้อยู่กับมันเป็นเหมือนฟิลแบบศิลปะแต่ว่ารูปไม่เป็นไงก็แต่งหน้าเล่นแล้วกันเพลินๆนะคะฝ้ายยังไม่มีลุคที่คิดมาในหัวแบบเป๊ะๆว่าอยากจะได้ผลลัพธ์เป็นแบบไหนเอาเป็นว่าแต่งไปเรื่อยๆแล้วกันบำรุงผิวกันหน่อยนะคะฝ้ายจะใช้เซรั่ม9 Riches สูตรครามผสมกับวิตามินเข้าไปใส่มาสก์แล้วแบบอากาศก็ร้อนชื้นแล้วสิวมันชอบขึ้นอยู่เรื่อยๆแล้วก็มีประจำเดือนไปอีกบวกกันไปอีกเป็นผู้หญิงอะผิวจะดีสักกี่วันเชียวใน1เดือนเอ้ยแต่บางคนก็ดีนะก็สงสัยเป็นเรื่องของบุญกรรมแล้วแหละมันก็จะได้ความชุ่มชื้นที่ดึงหน้าต่อไปกันแดดค่ะอันนี้มาเป็นกล่องเลยมันจะหมดอายุแล้วหรือเปล่าเนี่ยเป็นกันแดดของ The Beautiful Factor นะคะหน้าจานของ Factor SPF 50 PAC+ ตัวนี้ที่อยู่ในกล่องเพราะเคยใช้ไปแค่ครั้งเดียวแล้วก็เก็บใส่กล่องแต่ว่าไฟได้มานานมากแล้วอะไม่ค่อยได้ใช้เลยเคยเราแบบแพคเกจจิ้งเขาดีมากเลยอะน่ารักมากเนี่ยค่ะมันเป็น Pink Essence Toning Watery Sun ต้องขยับไหมเป็นฟิลแบบช่วยปรับโทนสีผิวอะไรนี้มันจะเป็นเนื้อครีมสีชมพูอ่อนๆเลย อยู่ในบ้านนะกันแดดก็ต้องเท่านี้เพราะว่าแสงไฟจากหลอดไฟจากทีวีจากมือถือดูซิว่ามันจะโทนอัพผิวได้เพียงใดไม่ว่าง หน้าแบบชมพูไม่ไหวเลยค่ะนะมันยังไม่เข้าผิวเฉยๆรอแป๊บเนี่ยพอมันเซตตัวเข้ากับผิวแล้วก็โอเคนะใช่ไหมมันโอเคใช่ไหมป้าชอบที่มันแบบมันโทนอัพผิวขึ้นมาด้วยอ่ะมีความทิ้นชมพูอ่ะคอสักหน่อยเก็บใส่กล่องเหมือนเดิมจะได้ใช้ไหมเนี่ยรู้แหละที่ฝ้ายเก็บใส่กล่องเพราะชอบกล่องมันน่ารักเท่าออกจากกล่องอ่ะก็จะทิ้งกล่องไงก็เลยเก็บใส่กล่องไว้เหมือนเดิมลิปบัมสักหน่อยของ Laneige นะคะเป็นกลิ่นเลมอนตอนนั้นซื้อมาเป็นแบบแพ็ค3ที่เขาขายเป็นช่วงเหมือนฮอลิเดย์เซตอ่ะมันจะมีกลิ่นมิ้นท์เลมอนแล้วก็เบอร์รี่3อันใช้ทุกปีก็ไม่หมดชอบซื้อแบบรวมรสแบบนี้นะเพราะว่าเหมือนมันได้ใช้หลายๆรสแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปถ้าเราซื้อเป็นกระปุกใหญ่มากๆเนี่ยก็คือใช้จนเบื่อรสเดียวใช้จนเบื่อสำหรับเบสเมคอัพที่อยากจะทำในวันนี้นะคะฝ้ายคิดว่าอยากจะให้ผิวมันดูฉ่ำๆแล้วก็คิดว่าจะไม่เซตแป้งเพราะมันเป็นสิ่งที่เราทำไม่ได้เวลาที่ออกไปข้างนอกจะเป็นคนหน้ามันมากแล้วก็คือไม่เซตแป้งไม่ได้ฉะนั้นวันนี้เราแต่งหน้าไปไกลแค่ตู้เย็นจะทำยังไงก็ได้จะฉ่ำจะเวทลุคจะ whatever เนี่ยนะคะรองพื้นฝ้ายก็จะใช้คลินิก Even Better Even Better Refresh Hydrating and Repairing Makeup นี่มันมีความ hydrating นะคะแล้วต้องการความฉ่ำน้ำนี่ขอใช้แปรงนี้หน่อยละกันนะคะปิกัสโซแปรงแบรนด์เกาหลีที่แบบเอาจริงอะชีวิตประจำวันไม่ค่อยได้ใช้หรอกอยากจะเอามาใช้ให้มันดูเป็นฟิลแบบช่างแต่งหน้าเกาหลีนะคะเขาจะมีแปรงแบรนด์มาโซซาโซซาโซซาเอาให้เนื้อรองพื้นนะคะเข้าไปอยู่ในแปรงมันก็จะดูไม่เยอะมากนะแต่งมันไม่แต่งแต่แต่งแต่แบบไม่แต่งเท่าไหร่แต่ก็แต่งเราก็จะไม่เน้นให้มันดูแบบปกปิดมากเป็นเซ็กเกิลสกินนะคะแค่ให้มาปรับผิวให้ดูกระจ่างแล้วก็มันดูมั่มเหมอมากขึ้นส่วนพวกรอยสิวรอยแดงต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาใช้คอนซีลเลอร์เก็บเอาช่วงนี้ฝ้ายชอบเมคอัพที่มันยังเห็นผิวอยู่อะแบบ
คือผิวเราไม่ได้เพอร์เฟคผิวว่าสั้นผิวเราอ่ะมันก็จะมีพวกรอยด่างดำรอยของสิวที่มันเป็นมานานแล้วมันก็ยังไม่หายมันจะแบบมันจะมีร่องรอยอะไรบางอย่างซึ่งเราก็โอเคที่ถึงแม้รองพื้นมันจะปิดไม่มิดแล้วมันเห็นอ่ะแต่มันคือเหมือนมันเห็นผิวไงชอบฟิลนั้นมากกว่าที่จะเห็นเป็นแบบเหมือนเห็นแต่รองพื้นอะไรแบบนั้นแต่ก็แล้วแต่สไตล์แล้วแต่โอกาสในการแต่งหน้าเพราะบางทีเราก็ต้องการงานแบบผิวใหม่ต้องการแบบตึ๊บๆอะไรก็ว่าไปอันนี้ก็เนี่ยแบบว่าธรรมะแปลงนี้มันก็สนุกดีมันนึกถึงแบบผู้กันงานศิลปะอะไรประมาณนั้นรองพื้นอันนี้พี่ก็ซื้อมาประมาณน่าจะเป็นปีแล้วใช้ไม่น่าจะเกิน20ครั้งอะแต่ชอบมากนะเวลาที่แบบเราอยากจะแต่งงานผิวมันจะทำให้หน้าดูกระจ่างใสดูไบรท์ขึ้นแล้วก็ไม่หนาดูมีความชุ่มชื้นไฮเดรตติ้งอะไรต่างๆสำหรับตัวเนี้ยถ้าหน้าไม่ได้มันมากอะเราสามารถไม่เสร็จแป้งได้อยู่นะเพราะว่าเนื้อรองพื้นมันไม่ได้หนาใช่ป่ะแล้วเวลาเราเลเยอร์ไปบนผิวแค่บางๆอะตบให้มันเซตตัวพอเซตตัวมันก็จะค่อนข้างติดอยู่กับผิวจะไม่แบบเราไม่เป็นสังขยาลืมนะพะต่อไปคอนซีลเลอร์นะคะจะใช้ของ Wig Make ค่ะเป็นคอนซีลเลอร์แบรนด์เกาหลีที่ค่อนข้างดังอยู่นะเห็นหลายคนพูดถึงเยอะนี่จะเป็นพวกแบบบางอย่างก็มีอยู่แล้วนะไม่ค่อยหยิบมาใช้แต่พอรู้ว่าฮิตขึ้นมาแล้วก็รู้สึกมีแรงบันดาลใจในการหยิบมาใช้มากขึ้นก็ปาดใส่มือนิดหน่อยฝ้าก็จะเอาจักรที่อยู่ตรงมือเนี่ยมาใต้ตานิดนึงพอแต้มไปโดยตรงเนี่ยบางทีมันอาจจะเยอะไปนะคะใต้ตาเราอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบอบให้มิดยากมากเลยอ่ะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่รอยคำเนี่ยมันเป็น texture อ่ะเห็นปะยากมากแล้วก็มาค่อยๆเกลี่ยตรงที่เรากบรอยสิวไว้ของ Wig Make นี่แต้มไว้สักพักหนึ่งมันก็ยังเกลี่ยได้อยู่นะมันยังไม่ได้แห้งเร็วขนาดนั้นเราก็เลยจะชอบแต้มทิ้งไว้เพื่อให้มันเซตตัวขึ้นมาหน่อยไม่ให้เหลวเกินไปเวลาเกลี่ยมันก็น่าจะแบบเหมือนช่วยให้มันชุบมากขึ้นหรือเปล่าไม่ชอบตอนที่มันเหลวเกินไปอ่ะรู้สึกว่าเหมือนมันไหลลื่นหลุดประมาณนี้แต่มันก็จะมีบางจุดบางรอยที่ป้าก็ไม่ได้กบมันมีตัวนี้นิดนึงก็ปล่อยไปแต่ก่อนนะเราจะรู้สึกว่าทุกอย่างมันคือต้องเก็บให้มิดก็ไม่อะไรขนาดนั้นแหละเอาแค่ประมาณนึงที่เหลือมันก็ไม่ได้เลวร้ายอะมันเหมือนมันได้เห็นความจริงบ้างแบบมาเป็นคนเปิดเผยอะไรตอนนี้โอเคน่าจะเรียบร้อยไม่เนื่องจากว่าเราจะเป็นลุคแบบไม่เซตแป้งทั้งหน้าแต่ว่าเซตใต้ตาหน่อยมันเป็นจุดที่ไม่ควรไหลอย่างยิ่งเซตสักหน่อยนะคะเซตใต้ตาแล้วก็เปลือกตาด้วยเลยแล้วกันเนี่ยค่ะผิวที่ได้ก็จะประมาณนี้ผมไม่เซตแป้งแล้วดีอะแต่ไปข้างนอกก็คืออากาศร้อนชื้นมากคิ้วนะคะก็จะใช้แบบฝุ่นของ Can Make ค่ะเป็นหนึ่งอันที่ใช้อยู่นั่นแหละใช้ไปเรื่อยจนกว่ามันจะหมดคืออะไรที่เราซื้อมาแล้วมันไม่ได้มีปัญหาอะไรอ่ะมันใช้ดีใช้โอเคอ่ะก็จะตะบี้ตะบันใช้ก็ใช้สีเข้มสุดนะคะเขียนไปแค่พอให้มันเป็นเงาเงาพอลุควันนี้เราจะเน้นแบบไลท์ๆนะคะเน้นเป็นธรรมชาติคือเขียนแบบให้มันไม่ต้องดูเป็นเส้นที่มีที่มาที่ไปมากนักอ่ะเหมือนมีแต่ไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยให้มันฟุ้งๆไปมานี้นะคะในส่วนของ brow gel นะคะอันนี้จะใช้บ่อยสุดเป็นโทนสีน้ำตาลอุ๊ยแล้วก็อันนี้ของ golden rose นะคะมันจะเป็นเหมือนตัวเซตให้คิ้วดูเป็นเส้นแบบเส้นๆน่ะแล้วก็อันนี้นะคะ can make มันจะเป็นโทนสีออกเทาๆอ่ะทำให้สีคิ้วเราอ่ะซอฟลงอันนี้กว่าเพิ่งเคยใช้ไปครั้งเดียวนะคะ can make มันจะอ่อนไปวะเนี่ยดูป๊อปมันก็จะทำให้ดูมีความละมุนลงนะละมุนขึ้นหรือละมุนลงละมุนขึ้นเนี่ยค่ะสีคิ้วเราไว้นี่นะคะสีคิ้วเราก็จะโดนปรับให้ดูเป็นโทนนุ่มขึ้นเป็นแบบน้ำตาลอมเทาโอเคแล้วก็คือเอาผมนะมาปิดหมดสีตานะคะฝ้ายจะมาลองใช้เป็นแพลเลตนี้ดูค่ะของรอมแอนปะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาอ่านว่ายังไงโรแมนหรือรอมแอนเบดแดนแพลเลต05 Shade and Shadow Garden สีจะเป็นโทนนิวทรัลที่ใช้ได้แบบแทบทุกโอกาสเลยเป็นโทนสีที่ฝ้ายชอบมากและคิดว่าถ้าเดินทางไปไหนอ่ะเราก็จะพกแค่นี้แหละแพลเลตนี้ไปใช้อันนี้ในการทาไปทั่วๆก่อนสีมันดูอ่อนมากแต่ว่าพอทาแล้วมันก็ปรากฏเนี่ยค่ะวิวที่น่ารักต่อไปใช้อันนี้แล้วกันนี่คือเพิ่งคิดตอนนี้เลยนะเนี่ยโซนนี้โซนล่างๆอะไรประมาณนี้นะคะ
เดี๋ยวไปเขียนอีกข้างนึงแป๊บสุดท้ายนะคะฝ้ายจะใช้สีช็อกโกแลตมัดหรือมัดเอามาเน้นลงตรงท้ายๆตาแล้วก็ข้างล่างตรงหัวนิดหน่อยแถวๆนี้นิดเดียวพอเหมือนเรามีมิติตรงท้ายๆแล้วก็เพิ่มความบาลานซ์ด้วยตรงหัวตาอุ้ยมันก็มีความคมขึ้นมาแล้วนิดนึงนะได้ไหมอ่ะได้ไม่ได้ก็อยู่ที่ใจแล้วแหละฝ้ายจะปัดขนตาก่อนค่อยเขียนอายไลเนอร์นะคะที่ดัดขนตาชูอุเอมูระอันนี้อายุไข่น่าจะเกือบ10ปีได้แล้วอ่ะจะใช้อีกจริงๆเหรอแทบจะแบบทุกคลิปในการแต่งหน้าฝ้ายใช้ Miss Teen Dolly Big Eye คือใช้มาตลอดแล้วนี่คือแท่งที่เท่าไหร่เราไม่รู้ก็ยังไม่หยุดซื้อตั้งใจว่าหมดอันนี้นะคะจะหยุดซื้อไปก่อนแล้วมันไม่ใช่มันไม่ดีนะมันดีแล้วมันก็ราคาถูกมากด้วยแต่ว่าเออนั่นสิทำไมไม่ซื้อต่อไม่รู้ใช้บ่อยจนเบื่อแล้วรอบนี้มาใช้นี่กันดีกว่าค่ะ Can Make นะคะ Quick Lash Curler Long Mascara ก็เป็นอีกอันนึงที่ฝ้ายซื้อตามรีวิวนะคะว่ามันดีมันทนมันงอนมันยาวมันดำอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันก็ได้อยู่นะแล้วมันทนมากเลยนะต้องใช้เมคอัพรีมูเวอร์สำหรับตาอะไรโดยเฉพาะเลยอะคือปกติฝ้ายก็จะใช้เมคอัพรีมูเวอร์ที่ใช้แบบอย่างเดียวทั้งหน้าไงมันก็จะง่ายๆเร็วๆดีใช่ป่ะแต่อันเนี้ยต้องใช้แยกต่างหากเพราะไม่งั้นมันไม่ออกนี่นะคะอิทเทอริสของนางคือฝ้ายจะปัดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ตัวมาสคาร่าจึงอยู่มาถึงอายไลเนอร์กันนะคะอันนี้น่าจะเป็นของ The Face Shop มันเขียนว่า FMGT ใช่ๆๆเลยของ The Face Shop นะคะ In Graffiti Eyeliner ก็จะขีดแค่บางๆไปในระหว่างเส้นขนตาที่ดัดขนตาก่อนเพราะว่าบางทีอ่ะเขียนอายไลเนอร์แล้วไปดัดไลอีที่ดัดขนตามันก็คาบไปกินคือแบบมันทำติดอายไลเนอร์ขึ้นไปเป็นแผงเลยอ่ะฝ้ายก็เลยชอบดัดขนตาก่อนยกเว้นว่าจะเป็นงานอายไลเนอร์ที่ตึบๆมากก็จะเขียนอายไลเนอร์ก่อนแต่ว่าถ้าบางๆเราเขียนทีหลังโอ้ยลุ้นเหมือนกันนะเนี่ยใช้แปรงหัวตัดเนี่ยจุ่มช็อกโกแลตมัดช็อกโกแลตมัดช็อกโกแลตมัดเหยียบไปสักหน่อยให้สีมันดูกลืนกลืนนี่อยู่ดีก็เติมข้างล่างไปอีกไปเรื่อยละเฮ้ยมันก็ไม่เบาเด้อเปิดตู้เย็นมาอาหารจำหน้าไม่ได้แล้วแหละไหนๆก็ไหนๆอันนี้สักหน่อยดีกว่านะคะ 3CE Eye Glint หรอนี่มันเป็นแบบวาวับใต้ตาหมอไปใช้สี soft dress นะคะมันจะออกเป็นชมพูแชมเปญอุ่นๆไว้คันหัวแล้วก็แก้มเราไม่ใส่แป้งจะเน้นหน้า glow เรามาใช้ครีมกันเลยดีกว่านะคะครีมชีคของ Can Make ค่ะนี่อุ๊ยใหม่เอี่ยมเลยตัวนี้เฮ้ยไฟยังไม่เคยใช้เลยอ่ะนี่นะคะสีชมพูน่ารักมากดูความใหม่ดิคือซื้อมาตั้งแต่เมื่อไหร่เบอร์05นะคะอุ้ยสีน่ารักมากเกลี่ยง่ายอยู่นะดีดีเอาอีกชมพูแบบจิบุ๋งน่ารักมากเนี่ยปากเป็นไรแล้วอะในของจริงนี่คิดว่าโอเคแล้วนะแต่ว่าในกล้องมันจะดูซอฟไปนิดนึงแล้วฝ้ายเพิ่มอีกแก้มแดงปากแดดมาไปเก็บเห็ดเมื่อเช้ามันก็เลยแบบมีความแดดเรียวเรือเออดีสนุกดีเหมือนกันได้แบบขุดเครื่องสำอางที่ซื้อมาทำไมซื้อมาแล้วไม่ใช้เนี่ยทาอยู่ข้างเดียวเลยเนี่ยลืมไปเลยว่ามีแก้มอีกข้างเยอะๆๆเกลี่ยบนรองพื้นอ่ะมันไม่เป็นคราบเลยนะถ้าใครแบบผิวดีๆหน้าใสๆอยู่แล้วอ่ะทาแค่กันแดดแล้วก็อันนี้เข้าไปปุ๊บก็จะดูเป็นเมื่อเช้าไปเก็บเห็ดดูหน้าบ่มแดดลืมคอนทัวร์วันนี้ขอข้ามการคอนทัวร์ไปแล้วกันนะคะประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวแก้มขัดเหลือยังไงค่อยว่ากันเอาลิปมันนะคะลิปบาล์มที่ทาไว้ออกลิปสติกที่ฝ้ายจะใช้วันนี้ได้มีการล็อกตัวมาแล้วค่ะเพราะว่าอยากจะลองมากเลยลอมแอนนะคะเป็นลิปแมตต์ที่มันดูสวยนี่แล้วก็แพ็กเกจสวยมากจับแล้วมันแบบสี All That Jazz นะคะมั
ันดูเป็นโทนสว่างที่ยังมีความตุ่นอยู่ในกล้องอาจจะสีไบรท์ขึ้นนิดนึงอะแต่ของจริงมันไม่ได้ส้มไบรท์ขนาดเท่ากับในกล้องนะไฮไลท์กันค่ะอันนี้ก็เป็นของ Rom Ed เหมือนกันนะคะได้ไหมมันก็โอเคมันจะแบบสวยนะรู้สึกสีลิปกับตามันดูไม่ไปทางเดียวกันในวันเนี้ยเปลี่ยนดีกว่าอ่ะมาใช้ของอาเมลี่เกาหลีเหมือนกันเนี่ยสีนี้สีนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอู้นี่แหละนี่แหละเติมอิงเจลาโต้เข้าไปนี่แหละนี่แหละนี่แหละเติมอีกแล้วเติมแก้มเข้าไปนะคะขอเน้นลงไปที่ตรงกลางๆแก้มเสร็จแล้วแหละสำหรับลุคแต่งหน้าไปตู้เย็นจริงๆมันเป็นเมคอัพเทอราพีมากกว่าเหมือนแค่แบบอยากจะมาทำอะไรเชิงศิลปะวาดรูปก็ไม่เป็นอ่ะแต่งหน้าแทนนะคะไม่มีที่ไปก็แต่งเป็นอะไรที่สนุกดีนะได้ลองเอาเมคอัพที่แบบเราเคยมีอยู่แล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้หรือบางอันยังไม่เคยใช้เลยได้ลองหยิบมาใช้เล่นดูบ้างก่อนที่มันจะเสียจะบุเดี๋ยวคราวหน้าเรามาหาลุคอะไรแต่งกันสนุกสนุกอีกดีกว่าสำหรับวันนี้ฝ้ายก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาจนจบนะคะถ้าชอบก็กด subscribe กดไลค์กดติดตามไว้ได้เลยแล้วก็เราจะกลับมาเจอกันครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย